อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้นายกเศรษฐาทวีสินก็ทำ PR ตัวเองได้ดีมากๆเลยก็ต้องชื่นชมนะครับฝ่ายโฆษณาฝ่ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันมันทำให้ภาพรักดูดีดูจริงใจดูจริงจังดูเอาแน่นะครับแล้วทำไงก็ไปเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันนะครับผมเห็นรูปแล้วผมแม่งขำขำกิ้งเลยนะครับนายกเศรษฐาก็ไปทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็มีข้างหลังเรียงกันเป็นแถวเลยไปทำมืออย่างเงี้ยต่อต้านคอร์รัปชันครับโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวมีใครไปมั่งอ่ะพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจเอกวัชรพลประธานปปช.คุณวิเชียรพงษ์สะทอนประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยคุณกอบการวัฒนวรางกูลนะครับจะเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณกัญจนาศิลปะอาชาพี่ชายท็อปวารวุฒิลูกบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะประชุมกันเสร็จเรียบร้อยเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเรียบร้อยก็จะดีเดย์วันที่6กันยายน66 6เดือน9ปี66รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชันจะมีการปราบปรามคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติขอคำอีกทีครับขอคำอีกทีไอ้เรื่องนี้มันมีมาหลายปีแล้วนะก็จะมีทำมืออย่างนี้หลายปีนะแล้วก็องค์กรพวกเนี้ยนะมีภาคเอกชนพวกเนี้ยนะมีตอนพวกเนี้ยนะก็มาเคยมาทำอย่างนี้ที่พิษณุโลกทีหนึ่งที่ศาลาประชาคมครับผมก็ไปร่วมงานด้วยในยุคก่อนนั้นผมไปทุกงานในจังหวัดพิษณุโลกที่มีปรากฏว่าก็เป็นอย่างนี้ครับเบิร์นที่นายกเศรษฐาทำเงี้ยเหล้าเก่าในขวดใหม่เนี่ยแล้วก็ทำมืออย่างเงี้ยก็มีพิธีการมีการพูดจาไม่เอาโหฟังแล้วก็ดูอะผมก็ยืนดูเอ็กซเรย์แม่งแต่ละคนนะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยว่าใครมั่งข้าราชการนะผู้ว่าราชการนะต่อต้านคอร์รัปชันนะท่านมาถึงตำแหน่งผู้ว่าได้ท่านเคยวิ่งเต้นไหมเคยยัดเงินยัดทองไหมจะไปเรียนโรงเรียนในอำเภอเคยจ่ายเงินไหมจะขึ้นตำแหน่งเป็นในอำเภอเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าต้องจ่ายเงินไหมโอเคถ้าไม่จ่ายเงินก็โอเคใช้ได้แต่ถ้าจ่ายเงินไม่โอเคละที่คุณจะมาทำมืออย่างนี้ต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนนะเราเหลือไปเห็นเจ้าของแม้พวกนี้เขาจะมีตำแหน่งนะในภาคเอกชนนะเหลือไปเห็นเจ้าของทำหมู่บ้านจัดสรรเฮ้ยมันยักเงินใต้โต๊ะที่ดินจังหวัดหรือเปล่าวะทำไมมันรังวัดที่ดินหมู่บ้านมันทำไมเร็วจังวะถ้ามันตามคิวโอเคอันนั้นใช้ได้เหลือเป็นอีกคนเป็นผู้รับเหมาเฮ้ยมึงเคยหัวการประมูลเปล่าวะมึงจ่ายเงินให้ช่างควบคุมงานหรือเปล่าวะจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้หน่วยราชการหรือเปล่าวะอ๋อถ้าไม่โอเคใช้ได้อันนี้ย่อๆนะคนที่ขึ้นไปทำมืออย่างเงี้ยมีคนเรียกผมขึ้นไปผมเป็นนายกสมาคมสื่อเรียกผมขึ้นไปบนเวทีไปทำมือเนี่ยไม่เอากูไม่เอากูแม่งคอร์รัปชันมาทั้งชีวิต
กูไม่กล้าไปทำมืออย่างนี้อายตัวเองอายผมเลยถามว่าไอ้พวกที่ไปยืนอยู่บนเวทีทั้งหลายแหละเวทีที่นายกเศรษฐาไปยืนนี่แหละแล้วทำมืออย่างเงี้ยไม่เคยคอร์รัปชันเลยจริงหรือเปล่าการที่จะมาเรียกร้องเป็นวาระแห่งชาติเรียกร้องให้รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันพวกคุณที่อยู่บนเวทีนี้เก็บกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยก่อนที่จะมายุ่งมาเสือกกับบ้านคนอื่นในเมื่อตัวเองยังคอร์รัปชันอยู่เลยและตัวเองจะประกาศว่าต่อต้านคอร์รัปชันคอร์รัปชันมันไม่มีหมดไปต่างประเทศไทยหรือประเทศใดๆในโลกไม่มีหมดหรอกครับให้แม่งเจริญกว่าเราแม่งก็ไม่มีหมดความมนิดมันก็ยังมีคอร์รัปชันเลยที่โดนยิงตายโดนฆ่าตายมันมีทั้งนั้นแหละครับคอร์รัปชันเพียงแต่เอาให้มันนิดๆหน่อยๆเปอร์เซ็นต์จะแดก30ก็เหลือสัก 10% ได้ไหม 15% นี่พอไอ้ต้นเรื่องไอ้หัวกระบวนเอา30ไอ้เราอ่ะคนที่อยู่กับคนที่เราจะถ่ายเงินน่ะเราต้องเอาล่ะเราก็ต้องถ่ายมัน35 30ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยน่ะมาเอา30 40 40เนี่ยไปเป็นทอดกว่าจะเซ็นอะไรแต่ละอย่างอ่ะสรุปแล้วเอา 40% 100นึงแดกก็40บาทล้านหนึ่งแดกละ400,000บาทแต่งานต้องได้ในราคาล้านหนึ่งต้องมีบินไม่เสร็จเอาแค่โครงการลดละเลิกคอร์รัปชันดีกว่าแดกให้มันน้อยๆหน่อยประกาศเลยต่อไปนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับราชการทั้งหลายจ่ายเงินสูงสุดได้แค่ 20% เท่านั้นเองถ้าจ่าย 30% ใต้โต๊ะถือว่าผิดกฎหมายทั้งคนให้และคนรับเอาอย่างนั้นเลยดีกว่ามั้ยอย่าทำนะครับนายกเศรษฐาอันนี้คอนเทนต์นี้มันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้จริงๆเชื่อผมนะมันไม่ได้จะไปต่อต้านคอร์รัปชันจะไปวาระแห่งชาติมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้ใครอ่ะใครจะเป็นคนไปจัดการคนที่คอร์รัปชันล่ะครับใครอ่ะฮะแค่ผู้ว่ากทม.แค่กรุงเทพมีแค่60กว่าเขตแม่งยังด่ากันทุกเขตเลยอ่ะเมื่อวานเขาเพิ่งจับแกจะตายหาแล้วอายุ59ไปถ่ายเงินก็แค่ 50,000 ก็แสดงว่าก่อนจะโดนจับ 50,000 นี้มันคงถ่ายมาทั้งชีวิตแล้วมั้งอ่ะมันเป็นโยธาอาวุโสแล้วเป็นยังไงแล้วทำไงได้พอเขตผิดไหมไม่ผิดผู้ว่าทำอะไรได้ไม่ครับแค่นั้นมันไม่ได้หรอกครับอย่ามาต่อต้านคอร์รัปชันเลยดูแล้วแม่งขำอย่าทำแบบนี้ไม่ต้องคือไปประชุมอะไรก็ได้อย่าไปทำสัญลักษณ์ขาเฮลอะไรเลยไม่ใช่หรอกอย่าทำแล้วมันจะเป็นตาบาปติดตัวทุกคนนะรวมทั้งนายกด้วยท่านนายกคอร์รัปชันด้วยนะผมจะบอกนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับเห็นแล้วก็ขำอีกครั้งหนึ่งต่อต้านคอร์รัปชันโคตรขำนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีเล่าในแง่มุมของผมนะผมก็ตามภูมิปัญญาอันด้อยนิดน้อยนิดของผมนี่แหละผมก็จะพูดไปทุกเรื่องที่เป็นข่าวในกระแสนี่แหละครับก็คงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยตลอดท่านที่มีปัญหาในการดำเนินการชีวิตบางทีก็แก่ตายของตายหาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรสักอย่างเลยการงานก็ไม่สำเร็จการเงินก็ไม่สำเร็จครอบครัวก็ไม่สำเร็จมันต้องติดขัดอะไรสักอย่างนึงนะครับถ้าทางวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ต้องมาทางไสยศาสตร์ครับก็ต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตผมบรรจงเขียนนำประสบการณ์ในสายมูเตลู20ปีใส่ไปในเล่มนี้ลองอ่านดูแล้วสามารถจะพลิกชีวิตได้จากรบสู่ล้านเชื่อผมราคา290บาทครับติดต่อกับผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับจะคุยเรื่องหนังสือตำรา
คาถาตำราพลิกชีวิตจะคุยเรื่องพระพุทธเจ้ารุ่น666ปีทวีโชคจะคุยเรื่องซื้อของก๋วยตากบวย3รสมะขามกวนมะพร้าวกวนน้ำหอมมูเตรูกระถางแคนตัสมีหมดครับนะคุยกันได้แล้วถ้าใครยังไม่เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปด้วยนะครับกิจโพสต์ Channel ครับเตรียมตัวจะฉลองครบ 200,000 ผู้ติดตามอยากจะได้ปีนี้ตั้งใจว่าปีนี้จะต้องได้นะครับตอนนี้ก็ 180,000 กว่าแล้วก็ขอบคุณที่ท่านดูคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับใช่